สวัสดีค่ะนี่ช่องฟรีแลนซ์ไทยการ์เด้นด้วยค่ะมื้อนี้ก็มาเบิ่งสวนลุงป่องอีกครั้งนึงด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่นว่ามีลูกค้ามาจองไว้ 1,000 ต้นก่อค่ะแล้วเพิ่นว่าอีกกะเตรียมไว้ให้ลูกค้าก่อค่ะเนี่ยเพิ่นก็เลยต้องดูแลอย่างดีว่าเหมือนลูกเหมือนเต้าเฮาไปฟังลุงป่องอธิบายฟังว่าต้องดูแลเนี่ยค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี่เพิ่นจองหมดแล้วก่อค่ะเนี่ยแต่เพิ่นมีหลายค่ะแล้วลูกป๋องแล้วน้ำที่เอามาหดนี่มาจากไหนคะสวัสดีค่ะลูกป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วน้ำที่เอามาหดนี่มาจากไหนคะน้ำมาจากสระเราที่เราทำบ่อไว้ลึกประมาณ10เมตรกว้างประมาณ2งานหน้าแรงมานี่มันแห้งไหมคะพอใช้คุ้มไหมคุ้มปีไหมคะคุ้มปีอยู่โอ้ก็บางทีเราก็ถ้าฝนลงมาเพิ่มมันก็เราใช้ได้เยอะถ้าฝนไม่มาเราก็ประหยัดใช้หน่อยแล้วการดูแลนี่หน้าแล้งหรือหน้าฝนดูแลง่ายกว่ากันครับลุงป๋องมันก็หน้าฝนดูแลง่ายหรือหน้าแล้งมันก็ลมพัดมันก็แห้งเหี่ยวหรือเหมือนคนห่มผ้าหน้าหนาวนั่นแหละแล้วทีนี้เวลาเราจะเลือกพันธุ์ไปปลูกนี่เราต้องเลือกพันธุ์แบบไหนต้นแบบไหนเผื่อคนไม่เคยมันมีหลายอย่างเพราะว่าคัดเลือกขายเนี่ยเราคัดจะเกรดดีๆให้เขาให้ลูกค้าให้ลูกค้าไปปลูกถ้าต้นไหนไม่ดีเราก็ไม่คัดให้ไปปลูกให้ลูกค้าได้ผลเลยจ้าไม่มีเสียจ้าโอ้นี่เห็นไหมรับประกันจ้าอันช่วงนี้ฝนตกก็ต้องลดมันเหลือค่ะลุงป๋องมันมะขามมันตัดใหม่ก็มีโอ้ถ้าเราเปลี่ยนถุงใหญ่ไว้ขายเนี่ยก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่เปลี่ยนเราก็ตัดเรื่อยทำเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วทำไมเหี่ยวๆตรงสีเหลืองๆนั่นมันหมายความว่าไงคะตัดใหม่อ๋อมะขามตัดใหม่นะคะตอนเย็นมันจะหลับนี่มะขามตัดใหม่นะคะตัดวันนี้นะคะมันจะหลับแล้วตอนเย็นมันจะนอนหลับลุงป๋องบอกนะคะนี่ตอนเย็นจะนอนหลับแล้วทำไมมีผ้าพันสีเหลืองสีแดงไม่เหมือนกันล่ะคะพันมันฮะสมมุติว่าพันมันก็เป็นพันเพชรอัมพรหรืออันนี้พันอะไรคะเนี่ยพันเพชรอัมพรโอ้ฝักสีเหลืองเพชรอัมพรโอ้สีชมพูก็คือสีชมพูโอ้แล้วสีแดงล่ะคะสีแดงก็เป็นขันตีโอ้ขันตีเนาะถ้ามะขามเปรี้ยวก็สีเขียวสีทองก็สีน้ำเงินเวลาเราจะขายมันจะเรียกง่ายไม่ปะปนกันอ๋อเคล็ดลับนะคะดูไว้เด้อค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่นี่มาจากไหนคะลุงป่องคะมาทุกอำเภอลมเก่าก็มาหรือมาก็เรื่อยๆอ่ะแล้วขายกิ่งเท่าไหร่ลุงป่องกิ่ง25บาทมีแถมมีแจกไหมแถมพูดถูกใจให้ฟรีก็มีเนาะถ้าซื้อร้อยนึงเราก็แถม5ต้นร้อยหนึ่งต่อ5ต้นนะคะเผื่อตายเนาะเผื่อตายเผื่อตายเนาะยากไหมคะลูกป๋องดูแลต้นมะขามพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากเราทำไปเรื่อยมันก็สบายใจเพราะเราก็คล้ายเหมือนเรื่องลูกนั่นแหละเรารักเขาเราก็ดูแลเขาถ้าเราปลูกไว้เราไม่ดูแลอะไรไม่ใส่ปุ๋ยไม่บำรุงมันก็ไม่เจริญเติบโตค่ะเขาไม่ได้ยึดแบบเด็กนั่นแหละแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนั่นแหละค่ะพอเขาโตแล้วเราก็ไม่ได้ห่วงเขาค่ะแต่ตอนนี้เราต้องดูแลช่วงปีนี้ต้องดูแลนะรดน้ำอาทิตย์นึงครั้งหนึ่งนี่ดีจังเลยหรือปลูกใหม่อ่ะในช่วงนี้ยังเอาไปปลูกได้เลยใช่ไหมคะได้เลยเนาะอ้าวใครจะเอาซื้อพันธุ์มะขามไปปลูกลุงป๋องบอกปลูกได้เลยมีมาเรื่อยๆเนาะลุงป๋องเนาะไม่ขาดตลาดเนาะไม่ขาดสวนใช่ไหมมะขามพันธุ์ลูกบ้านลุงป๋องเนี้ยมาเอารถมานี่เข้ามาเอาได้เลยใช่ไหมได้เลย400 500หรือว่า200ต้นนี่ได้เลยใช่ป่ะต้องโทร
มาก่อนเออต้องโทรมาก่อนเผื่อขาดตลาดนะคะว่ามีพันอะไรไหมเบอร์โทรอะไรจำได้ไหมคะจำไม่ได้เออไม่ได้เดี๋ยวจะเอาโลใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วทำแบบนี้มีความสุขไหมคะลุงป๋องอยู่กับเราก็มีอะไรเราก็ไม่ได้คิดมากเออธรรมชาติบำบัดเนาะคนแก่ก็ทำไปเหนื่อยแล้วก็นอนโอ้มีเวลาพักผ่อนไหมคะลุงป๋องทำอย่างทำไปเรื่อยเนาะเราก็เรียกเวลาที่มันตอนไหนเรามันร้อนจัดเราก็ไม่ทำเราก็ทำจนเย็นมันไม่บังคับเราดีเนาะเออเงินทองนี่มันก็ทีได้ทีเสียแล้วคิดยังไงตัดสินใจยังไงมาทำสวนเกษตรนะคะลุงป๋องแล้วไม่มีอาชีพไงโอ้ถ้าไม่ทำก็มันก็นอนเล่นเฉยๆเออถ้าการเกษตรนี่มันก็ถือว่างานของเราอยู่ที่บ้านถ้าอยากคนจากจะมาขอคำแนะนำจากลุงป๋องเผื่อปลูกไม่เป็นหรือว่าจะทำกิ่งทาบเก่งตอนนี้ได้ไหมคะได้ลุงป๋องสอนได้เนาะเออแนะนำเออลูกค้าสอนถ้าได้เนาะถ้าปลูกไม่เป็นยังไงอยู่นี่มันเป็นคาบกิ่งอยู่เออไม่ได้ตัดอ๋อนี่กี่เดือนกี่ปีคะเนี่ยกี่เดือน45วันตัดโอ้ตอนนี้ก็ได้35ละโอ้35วัน35วันแล้วปกติเขาใช้กี่วันเขาตัดก็45วันนี่แหละ45วันนี่พอดีเนาะติดทุกกิ่งหรือเปล่าคะติดทุกกิ่งบางทีมันก็ไม่ติดก็เสียก็มีเออเราถึงแถมให้เนาะเผื่อไปปลูกเนาะแต่ถ้าเราขายนี่มันเป็นของมาตรฐานแล้วดีแล้วรับรองเนาะส่วนลุงป๋องนี่รับรองเนาะถ้าเราปลูกเนี่ยถ้าลงดินเสร็จปุ๊บนี่เราต้องดูแลต้องใหม่ๆต้องลดมีวิธีปลูกไหมคะลุงป๋องเขาต้องใส่อะไรปลูกยังไงเอาบอกเผื่อคนเขาขุดหลุมกว้างเท่าไหร่คะไม่ต้องกว้างหรอกถ้าถุงเล็กก็ตามขุดลงไปเท่าหลุมเท่าต้นเขานี่แหละเท่าเข้ากิ่งมันเนาะขุดแค่นั้นใช่ไหมไม่กว้างใช่ไหมบางคนเขาไปขุดบอกว่าไปขุดอะไรนะ50คูณ50แล้วก็เอาปุ๋ยลงไปนี่ได้ไหมแบบนั้นนะได้ไหมมันก็แล้วแต่ดินไงถ้าดินดีเราก็ทำเล็กๆถ้าดินไม่ดีอย่างเป็นหินเป็นอะไรเราก็ช่วยเขาหน่อยขุดกว้างขุดกุ้งกว้างนี่จะดีกว่าขุดเล็กใช่ไหมห้าสิบคูณห้าสิบเออแล้วแต่เวลาใช่ไหมแล้วแต่เนื้อที่ดินโอ้แล้วแต่เราจะมีเวลาทำเนาะโอเคค่ะลุงป๋องค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ